ปริศนาเจ้าแม่วัดดุสิตต้นราชวงศ์จักรีเจ้าหรือสามัญชนพระราชวงศ์จักรีเป็นพระราชวงศ์ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติทั้งพระราชพงศาวดารและตำราประวัติศาสตร์มีให้ศึกษาประวัติโดยละเอียดจำนวนมากโดยเฉพาะพระบรมเดชานุภาพพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แต่หากสังเกตอย่างดีก็จะพบว่าในบรรดาประวัติของพระราชวงศ์หรือพระราชประวัติพระมหากษัตริย์เรายังขาดแคลนข้อมูลที่กล่าวถึงบางช่วงบางตอนเช่นในภาคปฐมวัยแห่งพระมหากษัตริย์บางพระองค์เท่ากับว่าเรายังขาดความรู้เรื่องวัยเด็กของพระมหากษัตริย์ไทยโดยเฉพาะพระองค์ก่อนรัชกาลที่5ขึ้นไปทั้งนี้เป็นเพราะการจดพงศาวดารในยุคก่อนได้เว้นที่จะกล่าวถึงพระราชประวัติก่อนเสวยราชจะด้วยธรรมเนียมหรือด้วยเหตุไม่บังควรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามทำให้ประวัติศาสตร์ในช่วงดังกล่าวเป็นเพียงภาพลางๆไม่แจ่มชัดเท่าที่ควรพระราชพงศาวดารจึงเป็นแต่เพียงเนื้อเรื่องที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เปิดเผยได้แน่นอนว่าเรื่องราวเหล่านั้นจำเป็นต้องคัดกรองเพื่อการเปิดเผยจริงๆเหตุเพราะว่าการจดพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์นั้นเกิดขึ้นร่วมสมัยกับการเกิดการพิมพ์ขึ้นในประเทศประการหนึ่งอีกประการหนึ่งคือแต่ละบุคคลแต่ละสกุลย่อมมีเรื่องราวอันควรปิดบังไว้ทั้งสิ้นหากย้อนกลับไปถึงสมัยกรุงศรีอยุธยายังมีเรื่องราวที่ควรปกปิดมากกว่าในสมัยรัตนโกสินทร์ไม่เว้นแม้แต่พระนามของพระมหากษัตริย์ก็ถือเป็นเรื่องปกปิดเช่นกันนิโกลาแชแวตกล่าวไว้ว่าการปกปิดพระนามของพระมหากษัตริย์ถือเป็นนโยบายทางการเมืองของราชอาณาจักรสยามที่จะออกพระนามพระเจ้าแผ่นดินให้เป็นที่รู้แก่ประชาชนพลเมืองได้ก็ต่อเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วดังนั้นนิโกลาแชแวตผู้เขียนหนังสือประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรตีพิมพ์ที่กรุงปารีสในปีพุทธศักราช2231ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ต้องใช้เทคนิคพอสมควรกว่าจะได้พระนามที่แท้จริงของสมเด็จพระนารายณ์มาได้การเปิดเผยพระนามรวมไปถึงอธิบายความหมายของพระนามพระมหากษัตริย์เกิดขึ้นจริงๆในสมัยรัชกาลที่4ไม่เพียงแต่ทรงเปิดเผยพระนามเท่านั้นยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่เปิดเผยประวัติความเป็นมาของราชตระกูลอีกด้วยโดยมีพระราชหัตถเลขาถึงเชิดจอห์นบาวริงไว้อย่างค่อนข้างชัดเจนตรงไปตรงมาทรงยอมรับที่จะไม่ใช่ไทยแท้หากแต่เป็นมอญผสมจีนในชั้นบรรพบุรุษต้นตระกูลสิ่งที่น่าสังเกตทรงอ้างอิงต้นตระกูลที่เป็นแต่เพียงเสนาบดีต่างประเทศไม่ได้ทรงอ้างถึงบรรพบุรุษที่เป็นเชื้อพระวงศ์หรืออดีตพระมหากษัตริย์แห่งสยามประเทศนอกจากนี้ก็ไม่ได้ส่งเอ่ยถึงโกษาปานในฐานะเชื้อเจ้าไว้ในที่ใดเลยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวถึงเรื่องราวของตระกูลไปราว 2-3 ชั่วอายุคนจนกระทั่งมาถึงเรื่องของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกทองดีแต่ในเอกสารอื่นได้เชื่อมรอยต่อตระกูลทองตรงนี้ไว้บ้างแล้วคือบุตรคนใหญ่ของโกษาปานชื่อนายขุนทองหรือนายทองได้เป็นเจ้าพระยาวรวงศาธิราชบุตรนายทองคนใหญ่คือนายทองคำรับราชการเป็นพระยาราชนกูลบุตรคนใหญ่ของนายทองคำคือนายทองดีคือสมเด็จพระบรมมหาชนกนาถเป็นที่หลวงพินิจอักษรหรือพระอักษรสุนทรศาสตร์บิดานายทองด้วงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ในพระราชหัตถเลขาฉบับนี้ไม่ได้กล่าวเน้นถึงเรื่องการเป็นเจ้าของพระราชวงศ์แต่ทรงเน้นย้ำถึงการเป็นตระกูลเสนาบดีและคหบดีที่เป็นชาวจีนโดยทรงกล่าวถึงนายทองดีต้นราชสกุลที่ได้ลูกเศรษฐีจีนเป็นภรรยาท่านได้ออกจากสเกตังไปยังอยุธยาที่ซึ่งได้รับคำแนะนำให้เข้ารับราชการและได้สมรสกับธิดารูปงามของครอบครัวคฤหบดีจีนที่ร่ำรวยที่สุดในย่านที่อยู่อาศัยของชาวจีนภายในกำแพงเมืองตรงมุมด้านตะวันออกเฉียงใต้ของอยุธยาแม้แต่ในพระราชนิพนธ์ปฐมวงศ์ก็มิได้กล่าวยอกย้อนขึ้นไปถึงบรรพบุรุษรุ่นโกษาปานไม่ว่าเรื่องใดๆรวมถึงเรื่องความเป็นเจ้าแต่ทรงกล่าวย้อนเพียงพระปฐมบรมมหาชนกเท่านั้นว่าเป็นตระกูลใหญ่คือเป็นการอธิบายถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกว่าได้ประสูติในชาติตระกูลที่ยิ่งใหญ่และร่ำรวยแต่เอกสารชั้นหลังพบได้หลายต่อหลายชิ้นที่พยายามสืบเสาะค้นหาและผูกพระราชวงศ์จักรีเข้ากับพระราชวงศ์สุโขทัยในสมัยอยุธยาหรือวงพระมหาธรรมราชาโดยเฉพาะที่สมเด็จพระนเรศวรบุคคลที่เป็นสายโซ่สำคัญเชื่อมต่อสองสาแหรกนี้เข้าด้วยกันคือเจ้าแม่วัดดุสิตปัญหาสำคัญก็คือเจ้าแม่วัดดุสิตท่านนี้เป็นเชื้อพระวงศ์หรือไม่และเหตุใดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชพงศาวดารไทยและเอกสารต่างประเทศจึงไม่มีฉบับใดอ้างถึงความเป็นเจ้าของท่านผู้นี้ด้วยเหตุที่เจ้าแม่วัดดุสิตเป็นสายสกุลที่สืบได้สูงสุดของพระราชวงศ์จักรีสามารถอ้างอิงได้และเชื่อได้ว่ามีตัวตนจริงโดยมีหลักฐานสำคัญที่แน่ชัดว่าท่านผู้นี้เป็นมารดาของโกษาปานมีปรากฏอยู่ในเอกสารต่างประเทศและพระราชพงศาวดารไทยหลายฉบับลาลูแบร์ได้พูดถึงเจ้าแม่วัดดุสิตว่าเป็นมารดาของราชทูตโกษาปานไว้ดังนี้มารดาของท่านเอกอัครราชทูตที่เราได้เห็นตัวกันที่นี้ในประเทศฝรั่งเศสเป็นพระนมเหมือนกันเหตุที่ลาลูแบร์เรียกเจ้าแม่วัดดุสิตมารดาของโกษาปานว่าเป็นพระนมก็เพราะท่านผู้นี้ได้เป็นพระนมสมเด็จพระนารายณ์ส่วนที่ว่าเป็นพระนมเหมือนกันก็คือสมเด็จพระนารายณ์นั้นทรงมีพระนมตามที่มีชื่อในพงศาวดารอยู่สองท่านคือเจ้าแม่วัดดุสิตท่านหนึ่งและมารดาของพระเพทราชาอีกท่านหนึ่งทั้งนี้ตามกฎบนเทียนบานได้กำหนดตำแหน่งพระนมไว้3ตำแหน่งคือแม่นมเอกแม่นมโทแม่นมตีกล่าวกันว่าเจ้าแม่วัดดุสิตนั้นได้เป็นพระนมเอกของสมเด็จพระนารายณ์ส่วนพระราชพงศาวดารกรุงเก่าได้กล่าวถึงความสนิทสนมระหว่างสมเด็จพระนารายณ์กับสองพี่น้องโกษาเหล็กและโกษาปานลูกเจ้าแม่วัดดุสิตในฐานะที่ได้ดื่มน้ำนมร่วมกันในคราวที่โกษาเหล็กต้องล้มป่วยถึงแก่ชีวิตดังนี้ต่อมาภายหลังแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์พระราชพงศาวดารกรุงเก่าได้เอ่ยถึงเจ้าแม่วัดดุสิตในนามเจ้าแม่ผู้เฒ่ากล่าวโดยรวมก็คือทั้งพระราชนิพนธ์ปฐมวงศ์จดหมายเหตุลาลูแบร์และพระราชพงศาวดารกรุงเก่าไม่ได้กล่าวถึงสายตระกูลของเจ้าแม่วัดดุสิตไว้ว่าจะเป็นเชื้อพระวงศ์สายไหนนอกจากนี้ยังไม่ได้ยกย่องบุตรของท่านทั้งสองว่าตายเจ้าแต่ประการใดเช่นเมื่อคราวที่สมเด็จพระนารายณ์ส่งเฟ้นมหาราชทูตไปกรุงฝรั่งเศสอยู่นั้นโกษาเหล็กก็แนะนำน้องชายถวายก็ตัดเรียกเสมอด้วยไพร่ทั่วไปไม่ได้ไว้เชื้อแม้แต่น้อยจึงมีพระราชโองการตัดสั่งให้หานายปานเข้ามาเฝ้าแล้วตัดว่าไอ้ปานมึงมีสติปัญญาอยู่กูจะใช้ให้เป็นนายกำปั่นไปณเมืองฝรั่งเศสสืบดูสมบัติพระเจ้าฝรั่งเศสจะเห็นได้ว่าเอกสารทั้งหลายที่ยกมานี้
ยังไม่พบเบาะแสใดที่พอจะอนุมานได้ว่าเจ้าแม่วัดดุสิตหรือเจ้าแม่ผู้เฒ่าเป็นเชื้อพระวงศ์หรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นเจ้าตามความหมายของธรรมเนียมราชตระกูลนั้นนับเอาเฉพาะลูกเธอหรือหลานเธอนั่นคือไม่ต่ำกว่าพระเจ้าหลานเธอและหม่อมเจ้าจึงยังไม่มีหลักฐานใดพอจะยืนยันได้ว่าเจ้าแม่วัดดุสิตเป็นลูกเธอหรือหลานเธอพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดเหลือเพียงเบาะแสเดียวซ่อนอยู่ที่อาจจะชี้ได้ว่าท่านผู้นี้เป็นเจ้านายและเป็นเบาะแสเดียวเท่านั้นที่ยึดเป็นหลักฐานได้คือที่มาของชื่อวัดดุสิตในชื่อเจ้าแม่วัดดุสิตนั่นเองสำหรับพระนามแท้จริงของเจ้าแม่วัดดุสิตนั้นถึงบัดนี้ยังคงต้องถือว่าเป็นปริศนาชิ้นโตของประวัติศาสตร์ราชวงศ์จักรีที่ยังคลี่คลายไม่ได้จะอาศัยอ้างอิงพระนามจากเอกสารรุ่นหลังก็เลื่อนลอยเต็มทีส่วนคำตัดเรียกว่าเจ้าแม่วัดดุสิตของสมเด็จพระนารายณ์ก็เป็นคำตอบที่ดีที่สุดอีกชั้นหนึ่งคือเป็นพระนามโดยตำแหน่งซึ่งถือเป็นธรรมเนียมนิยมที่คนรุ่นก่อนจะไม่ได้ตรงเช่นสมเด็จพระเจ้าทายสะเป็นต้นและคำตัดเรียกเจ้าแม่วัดดุสิตก็ถือเป็นการยืนยันจากสมเด็จพระนารายณ์เป็นอย่างดีว่าท่านผู้นี้เป็นเจ้าจริงๆปริศนาเจ้าแม่วัดดุสิต